หมู่บ้านปากแดงแห่งนี้ชาวบ้านให้ชื่อว่าเป็นแหล่งทองคำที่มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะหมู่บ้านนี้ได้หลีกหนีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวทางไว้ก็จริงๆแล้วมันน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนผมว่าพืชที่เราปลูกแบบเชิงเดี่ยวนะมันก็บางผลได้ยากครับเหมือนปาล์มน้ำมันก็คือ20วันครั้งถ้าราคาผลผลิตมันตกต่ำหรือราคาถูกเนี่ยมันก็คือไม่มีทางเลือกเลยพอเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษามันก็ทำให้เราเริ่มเห็นว่ามันเป็นไปได้นะครับในการจัดการพื้นที่โดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็คือให้มีหลากหลายขึ้นนะครับมีเลี้ยงสัตว์มีปลูกพืชหลากหลายขึ้นนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับอย่างน้อยๆก็เราก็มีอาหารนะครับในพื้นที่ของเราที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถมีโปรตีนนะมีพืชผักหลากหลายขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 70,000 รายในส่วนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้มีเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเนี้ยปี2560เนี่ย553รายส่วนในปีนี้ก็เพิ่มจากปีที่แล้วก็คือ622รายสำหรับสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรเนี่ยก็คือได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็ส่งเสริมสาธิตนะคะในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงการผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือให้ผลการตอบรับที่ดีมากแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังมีการขยายผลให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้แนะนำให้กับเพื่อนในการผลิตปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็ยั่งยืนการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ไม่เพียงแต่จะมีผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือก็แจกจ่ายและจำหน่ายจากเดิมที่เคยมีรายได้เพียง 100,000 บาทต่อปีเกษตรกรบางรายติดหนี้จากนายทุนแต่พอหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2-300,000 บาทต่อปีรวมไปถึงการผลิตพืชผักที่ปลอดภัยก็ช่วยรักษาสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อีกด้วยในพื้นที่12ไร่ก็มีหลายอย่างนะที่เราเหลืออยู่นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็มีไข่ทุกวันซึ่งกินไม่หมดนะครับวันนึงก็ร้อยกว่าฟองก็จะมีตลาดซึ่งเป็นตลาดของชุมชนอยู่แล้วก็ไปจำหน่ายที่นั่นตลาด90ครับเป็นโครงการ9101ของตำบลวัตกรนะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านบักแดงครับครบวงจรเลยครับเราก็มีตลาดของเราเองซึ่งมีการบริหารกันเองโดยชาวบ้านนะครับซึ่งพยายามที่จะทำตลาดโดยใช้ผลผลิตนะครับจากในชุมชนกันเองหรือว่าเป็นอาหารที่เราแปรรูปกันเองนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาครับทุกๆอย่างนะครับที่เป็นของสถานีพัฒนาที่ดินนะครับเราก็ได้รับการส่งเสริมทั้งหมดนะครับในเรื่องของปุ๋ยหมักนะครับน้ำหมักนะครับเรื่องของหญ้าแฝกพืชคลุมดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่พวกเรามารวมกันแล้วก็มาผลิตนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของพืชแรงต่างอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือเราต้องรอคอยอย่างเดียวแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตบางช่วงก็ราคาตกต่ำเป็น 4-5 เดือนแบบนี้ก็ค่อนข้างลำบากแต่คราวนี้พอเราปรับเปลี่ยนก็คือหลักการที่เราจัดการพื้นที่นะครับที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับในแหล่งน้ำก็มีปลาบนดินแล้วก็มีการวางแผนได้ตั้งแต่ผลไม้นะครับซึ่งเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็จะมีผลไม้ระยะสั้นเช่นกล้วยนะครับก็ปลูกไม่กี่เดือนก็ได้รับผลผลิตแล้วนะครับมีผักเลี้ยงแล้วก็มีพืชผักที่ให้เราสามารถมีรายได้ขึ้นมานะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนอยากเริ่มต้นการปลูกพืชผสมผสานสามารถติดต่อหมอดินอาสาในทุกพื้นที่หรือเข้ารับบริการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศใกล้บ้าน